วันนี้เสนอตอนไก่บราม่าตอนที่2คุณผู้ชมครับเรามาตามกันต่อกับไก่บราม่าวันนี้เราจะไปรู้จักศัตรูของไก่ยักษ์บราม่ากันนะครับโดยเฉพาะพยาธิซึ่งพยาธินั้นมี2ชนิดคือพยาธิภายนอกไก่และพยาธิภายในไก่พยาธิภายนอกไก่เช่นไรเหาและหมัดพยาธิเหล่านี้จะคอยรบกวนไก่ตลอดเวลาทำให้ผลผลิตลดลงโดยเฉพาะตัวเมียจะทำให้ไข่ลดลงด้วยนะครับดังนั้นเราจึงควรกำจัดพยาธินี้โดยวิธีง่ายๆดังนี้คือ 1. ก่อนนำไก่เข้าขังในโรงเรือนควรทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆเช่นรางอาหารรางน้ำโดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช่นมาลาไทออนหรือโรทิโนน 2. ในการใช้วัสดุปูพื้นเช่นแกลบควรใช้แกลบที่ใหม่และไม่ชื้นเพราะบริเวณโรงเรือนมักจะมีไรอาศัยอยู่มากนะครับ 3. ในขณะที่เลี้ยงไก่บราม่าเมื่อพบว่ามีไรเหาหรือหมัดควรกำจัดทันที 4. ใช้สมุนไพรเช่นโลตินหรือยาฉุนละลายน้ำแล้วนำไก่ยักษ์บราม่ามาจุ่มฆ่าเชื้อโรคก็ได้นะครับส่วนพยาธิภายในไก่เช่นพยาธิตัวแบนพยาธิตัวกลมพยาธิเหล่านี้จะรบกวนไก่บราม่าทำให้แคะแกรนเจริญเติบโตช้าและไข่ลดบางครั้งไก่อาจตายได้นะครับสามารถกำจัดได้โดยใช้ยาเปปเปอราซีนไดไฮโดรคอไรด์ผสมกับอาหารให้ไก่กินทุก 1-2 เดือนนะครับเท่าที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์ที่เลี้ยงก็ระยะเวลาหลายปีแล้วเนี่ยไก่ชนิดนี้ก็ไม่มีโรคภัยที่เกิดขึ้นง่ายครับก็มีร่างเป็นไก่ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคพอสมควรครับส่วนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้คือโรคนิวคาสเซิลหรือชาวบ้านเรียกว่าโรคหาถ้าไก่ยักษ์บราม่าเป็นโรคนี้แล้วไก่ยักษ์บราม่าจะมีอาการทางระบบหายใจและระบบประสาทคือไก่จะหายใจลำบากน้ำมูกไหลหายใจดังชักกระตุกคอบิดเบี้ยวขาเป็นอัมพาตเดินเป็นวงกลมเบื่ออาหารและภายใน 2-4 วันไก่ยักษ์บราม่าอาจจะตายหมดซึ่งโรคนี้เป็นได้ทั้งไก่ตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับการป้องกันคือใช้วัคซีนสเตรน F หยอดจมูกหรือตาลูกไก่ที่มีอยู่ 1-3 วันทำวัคซีนสเตรน F ซ้ำอีกเมื่อลูกไก่มีอายุ21วันสามารถป้องกันโรคได้3เดือนและเมื่อไก่ยักษ์บราม่ามีอายุ 2-3 เดือนใช้วัคซีนสเตรน MP แทงผนังปีก 1-2 ครั้งสามารถป้องกันโรคได้อีก6เดือนนอกจากนี้ยังมีโรคหลอดลมอักเสบโรคฝีดาษและโรคอหิวาครับดังนั้นผู้เลี้ยงไก่บราม่าจึงต้องสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่ไก่อายุยังน้อยและสม่ำเสมอต้องดูแลทำความสะอาดโรงเรือนและภาชนะต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโรงเรือนควรให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกกำจัดแหล่งน้ำสกปรกรอบๆ บริเวณโรงเรือนอาหารไก่ต้องมีคุณภาพมีน้ำสะอาดให้กินตลอดเวลาแยกไก่ยักษ์บราม่าที่ป่วยออกและอย่าทิ้งซากไก่ตายลงแหล่งน้ำเป็นอันขาดนะครับเพราะเชื้อโรคจะแพร่ระบาดได้ถ้าราคาลูกเจี๊ยบนี่ก็อยู่ตัวหนึ่งประมาณ250บาทครับถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ตัวหนึ่งตกประมาณตัวละ 4,000-5,000 บาทครับถ้าหากมีใครสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้เลยครับที่ตั้งของฟาร์มนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่32ทับ1หมู่5แขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับและพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนกแก้วคอแหวนซึ่งจะน่ารักและสวยงามยังไงติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดมีอาชีพเกษตรดีๆจะแนะนำหรือแบ่งปันประสบการณ์ติดต่อได้ที่0858372805หรือ dawood901@gmail.com อย่าลืมส่งมาเยอะๆนะครับ